โจโควิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้สั่งระงับแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ของภาครัฐนะครับให้เหตุผลว่าควรจะพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีอยู่ไม่ต่ำกว่า 27,000 แอปพลิเคชันซะก่อนเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงไทยเช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับแนวทางที่จะมีแอปพลิเคชันสำหรับบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากที่สุดคุณธรณินทร์เทพวงศ์คุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ครับTapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, ini ada kurang lebih 27.000 aplikasi, 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri. Nggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan.Mempermudah, mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih. Selamat pagi, salam sejahtera. 27,000 แอปคือตัวเลขที่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียย้ำว่าคือจำนวนแอปพลิเคชันที่หน่วยงานภาครัฐของอินโดนีเซียพัฒนาออกมาให้บริการประชาชนเรื่องนี้ทำให้โจโกวิโดโดสั่งระงับแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ซึ่งตั้งงบไว้กว่า 6.2 ล้านล้านรูเปียหรือประมาณ 13,000 ล้านบาทและเสนอให้นำสิ่งที่มีอยู่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพโจโกวียกตัวอย่างกระทรวงสาธารณสุขเพียงกระทรวงเดียวมีแอปพลิเคชันมากถึง400แอปแต่ละแอปมีการใช้งานซ้ำซ้อนกันผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทุกครั้งประเด็นดังกล่าวทำให้อินโดนีเซียเปิดตัวอินาดิจิทัลระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลสู่แอปพลิเคชันต่างๆโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำกลายเป็นก้าวแรกที่หวังจะช่วยลดความยุ่งยากจากกรณีของอินโดนีเซียสะท้อนกลับมาถึงไทยซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าภาพที่เกิดขึ้นนั้นไม่ต่างจากในประเทศถ้าว่ากันจริงๆอ่ะแอปพลิเคชันหนึ่งตัวมันควรจะทำได้หลายๆหน้าที่แล้วก็ครอบคลุมในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่คล้ายๆกันคืออินโดนีเซียก็ไม่ได้ต่างจากประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเราทำงานกันแบบตั้งแต่อดีตมาเนี่ยหน่วยงานแต่ละหน่วยงานกระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยนะฮะคือมันมีความเชื่อมโยงกันเป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการก็จริงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างใช้งบประมาณเงินของคนนู้นเอื้อประโยชน์ให้คนนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันหรือจะเสียโอกาสซึ่งกันและกันสุดท้ายก็เลยเป็นแบบนี้ซึ่งผมมองว่าประเทศไทยอีกหน่อยก็มีแอปเกินอินโดนีเซียได้ผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการใช้กลไกของรัฐและการปฏิรูประบบราชการอินโดนีเซียเปิดเผยว่าภายในปลายปีนี้อีน่าดิจิทัลจะเชื่อมโยงบริการของกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐอย่างน้อย15แห่งเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขการศึกษาวัฒนธรรมการวิจัยและเทคโนโลยีตลอดจนกระทรวงกิจการสังคมแนวทางของอินโดนีเซียสอดคล้องกับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เสนอให้มีหน่วยงานทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมฐานข้อมูลเพื่อให้บริการสำหรับภาครัฐหน่วยงานไหนก็ตามจะทำแอปพลิเคชันต้องมาขึ้นตรงกับกระทรวงนี้ต้องทำกับหน่วยงานนี้แอปพลิเคชันทุกอย่างมันก็จะโหลด Data มาที่นี่ดูแลโดยที่นี่แอปนี้สมมติหน่วยงานนี้มาอ่ะเรื่องเดียวกันคุณอยู่ในแอปนี้เลยคุณไปใช้แอปเดียวกันเดี๋ยวเราขยายความสามารถของแอปเพิ่มเมนูเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็รักษาให้มันคงอยู่หลายประเทศก่อตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านดิจิทัลของรัฐบาลแล้วเช่น Government ที่เสนองานกับภาครัฐปี2014สหรัฐตั้ง The United States Digital Serviceช่วยดูแลเว็บไซต์ของรัฐบาลรวมถึงบริการที่ให้ชาวอเมริกันเข้าถึงทางออนไลน์โดยเฉพาะการเข้าถึงวัคซีนช่วงการระบาดของโควิด-19 ญี่ปุ่นเพิ่งก่อตั้ง Digital Agency ในปี2021มีภารกิจในการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเน้นการให้ประชาชนส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียวเข้าถึงบริการทางออนไลน์ด้วยการยืนยันเลขประจำตัวประชาชนด้านไทยมีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA เมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งรองรับการทำงานคล้ายกับหน่วยงานในต่างประเทศกำลังเป็นความหวังว่าจะช่วยส่งเสริมการให้บริการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงหรือไม่ซึ่งคาดการว่าจะเป็นช่องทางรับเงินดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบันด้วยเช่นกันธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน